Good afternoon, how are you? I'm fine, thank you, and you? I'm very well, thank you. Sit down, please. Thank you, teacher. Sit down now, stand up, you're good. Come here, mommy, go back outside. Thank you, Hopun. Good afternoon, teachers and my students in this class and in the other classes. Welcome. Are you Pathom 4? Are you Pathom 4? Yes. Yes, I am. Are you Pathom 6? No, I am not. I am in Pathom 4. ตอบได้มากกว่านั้นอีกใช่ไหมคะ No, I am not. ฉันไม่ได้อยู่ชั้นป.6 แต่ฉันอยู่Pathom 4นะป.4นะ Are you a girl? ใครล่ะ What's your name? My name is Lisa. เวลาตอบทำไงลูก Lisa นะ Okay.Are you Pathom 4? Yes, I am. Are you Pathom 5? No, I am not. I am is Pathom 4 slash 2. Are you a boy? Yes, I am. Are you a girl? No, I don't. No, I am not. I am a boy. Boy, I am a boy. นะฉันไม่ใช่เป็นเด็กผู้หญิงแต่ฉันเป็นเด็กผู้ชายนะเห็นไหมเราตอบไปด้วยได้เลย Is today okay Sida thank you Is today Monday Is today Monday No No Monday วันใช้อะไรลูกสรรพนาม It No it isn't No it isn't It's WednesdayIs today Wednesday? Yes. Yes, it is. Yes, it is Wednesday. หรือ Yes, it is. เพราะนั้นนะคำถามง่ายๆนะก็ต้องตอบได้ใช่ไหมคะก่อนที่เราจะเรียนเรามาทบทวนวันทั้ง7ก่อนนะเรามีเพลงให้นักเรียนได้ออก exercise นะเพื่อจะได้ไม่ง่วงนอนนะคะ Are you sleepy? ง่วงไหมเป็นไงคะช่วงบ่ายและช่วงบ่ายแล้วรู้สึกว่านะไม่ค่อยจะกระชุ่มกระชวยแล้วอากาศก็ในห้องนี้เป็นไงเย็นเย็นเดี๋ยวก็จะหลับหมดเพราะฉะนั้นนะเรามาออกเอ็กซ์ไซส์กันหน่อยค่ะโอเค everybody present นะพร้อมกันค่ะนะครูจะให้นักเรียนได้ออกเอ็กซ์ไซส์กันฟรีสไตล์นะถ้านักเรียนตั้งใจนะตั้งใจครูก็จะให้นักเรียนได้เล่นเกมด้วยเพลง days Sunday, Monday, Tuesday. Freestyle. Monday, Tuesday. Sunday, Monday, Tuesday. Wednesday, Thursday. Friday and Saturday. Wednesday, Thursday. Friday and Saturday. Sunday, Monday, Tuesday. Sunday, Monday, Tuesday. Sunday, Monday, Tuesday.
อีกครั้งหนึ่งตอนนี้ทุกคนต้องร้องเพลงด้วยโอเค one two three playing days Sunday MondayToday we study about nouns. Noun, N-O-U-N-S, nouns. หมายถึงอะไรเอ่ยคะฮะหมายถึงอะไรคะสุรัตน์ Noun เดี๋ยวนี้ N-O-W noun เดี๋ยวนี้แต่มันก็บอกว่า N-O-U-N Noun หรือเติมS หมายถึงคำนามคำนามคืออะไรคำนามคืออะไรเราแปลเรานึกถึงวิชาครูธัญญนันท์เลยคำนามคืออะไรลูกเอาไมโครโฟนไปดีกว่าเนาะเนติทำก่อนตรงนี้แล้วเดี๋ยวส่งไปให้เฉลิมเกตนะคะคำนามคืออะไรคะเรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของหมายถึงคำที่ใช้ไม่ใช่สิ่งที่ใช้คำที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่นะคะเพราะนั้นรู้จักคำอะไรบ้างรู้จักคำอะไรบ้างนะคะบอกมาหนึ่งคำคำที่เราเรียนมาแล้วเป็นภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษนะคะเราบอกแล้วว่าคำนามคือคำที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่เอาละค่ะ first อันดับหนึ่งบอกเลยค่ะบอกมาหนึ่งคำที่เป็นคำนาม television right ถูกไหมคะgood okay next เพนพิชาห้ามซ้ำฟังให้ดีนะห้ามซ้ำกันปลายทางด้วยนะคะปลายทางลองบอกสิคำนามมีอะไรบ้างบอกมาคนละหนึ่งอย่างดอกความหมายด้วยเผื่อเพื่อนบางคนไม่รู้ดอกสุนัขแคทแมวแมวไม่ซ้ำนะคะฟังด้วยใครซ้ำแสดงว่าฟาวใครซ้ำเดี๋ยวครูจะให้ออกมาตรงนี้เยอะแยะเลยข้าวคะข้าววัวตัวผู้หรือตัวเมียวัวเพศเมียใช่ไหมคะตัวเมียโอเค fish ปลาไม่ใช่ปลาแคทฟาวไหมฟาวคำเฮีย please ถือว่าไม่ตั้งใจฟังโอเคคำเฮียส่งไปให้ภาวิดาเลยลูกมาเลยคุณครูบอกแล้วว่าต้องตั้งใจฟังเดี๋ยวไปทางนู้นอีกห้ามซ้ํากันโอเคคําเหี้ยด่าคําเหี้ยแปลว่าอะไรลูกคําเหี้ยเอ้าคําเหี้ยมานี่งงคําเหี้ยเ
ะเป็นไม่ท่องแล้วไม่ปฏิบัติตามคำเฮียแปลว่าอะไรลูกคำเฮียมานี่โอเค sit down โอเค sit down stand up คำเฮียมานี่ก็มานี่สิ go back กลับไปไหนล่ะลูก